อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูกุยช่ายกระจกมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มพริกดองจิ๊กโชใส่จิ๊กโชซีอิ๊วขาวและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่นลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำกุยช่ายกระจกใส่กุยช่ายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและเบกกิ้งโซดาขยับด้วยมือเบาๆพักไว้เทน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่กุยช่ายผัดจนกุยช่ายสุกแล้วปิดไฟวางแผ่นเมี่ยงเวียดนามลงในภาชนะตักไส้กุยช่ายที่พักไว้จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมจัดใส่ภาชนะทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันกรามรกตโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มพริกดองจิ๊กโชว์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ